ไปดูบ่อนหน่อยอันนี้เป็นบ่อนอินเดียเคลื่อนที่ฮะอ๋อแล้วที่ชลบุรีใช่ไหมที่ชลบุรีมาเลยเมืองไทยเล่นบ่อนถูกกฎหมายได้แล้วบอกว่าเมืองไทยไม่มีบ่อนมีนี่ไงจับได้แล้วคุณผู้ชมฮะตามคลิปเลยนักพนันชาวอินเดียเป็นร้อยเป็นร้อยเลยเหรอเป็นร้อยฮะคุณผู้ชมโต๊ะใหญ่จริงด้วยอ่ะแล้วเงินหมุนเวียน200ล้านแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นผลงานตำรวจนะรอดไปนะตำรวจไปทลายบ่อนพนันขนาดใหญ่นะครับจัดเป็นโรงแรมระดับ4ดาวเลยอยู่ที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีนะครับลักลอบเปิดบ่อนให้นักท่องเที่ยวมาเล่นบ่อนการพนันได้แล้วบุกเข้าไปในประตูคุณผู้ชมฮะชาวอินเดียประมาณ100คนโอ้โหกำลังเล่นบาคาร่าเลยฮะเมามันอยู่เลยอย่างกับจุดการประชุมมีการประชุมมีการสัมมนาอย่างนั้นนะคุณผู้ชมฮะตำรวจแสดงตัวจับผลปรากฏมีบางส่วนหนีได้นะครับจับได้เป็นชาวอินเดีย84คนไทย6และแรงงานชาวเมียนมา4ยึดอุปกรณ์บาคาร่าโต๊ะโป๊กเกอร์ชิปแลกเงินที่น่าทึ่งก็คือไปดูฮะสมุดเป็นสมุดบัญชีอ่ะคุณผู้ชมฮะบัญชีเนี่ยมีเงินหมุนเวียนนะเยอะมากๆประมาณ200ล้านบาทเยอะจริงๆคุณผู้ชมฮะนักท่องเที่ยวยอมรับว่าเดินทางเข้าไทยตั้งแต่27เมษายนที่ผ่านมาที่เข้ามาเล่นได้เพราะว่ามีคนบอกว่าเมืองไทยเล่นพนันไม่ผิดกฎหมายก็เลยแห่กันมาคนอินเดียก็คนอินเดียก็แห่กันมาเนี่ยฟังแล้วโกรธแทนถูกไหมฮะคนอินเดียแห่กันมาและที่สำคัญมีในหน้าอำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางให้ด้วยครับไปถามนางสาวสิตรานันคนจัดการเล่นการพนันบอกอย่างนี้พวกเธอเช่าโรงแรมวันละ120,000โรงแรมไม่มีส่วนรู้เห็นหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกกับโรงแรมว่าขอปิดโรงแรมเลยนะปิดโรงแรมแล้วขอทุกอย่างเป็นการส่วนตัวหมดไม่ต้องเข้ามายุ่งเขาจะจัดการเรื่องที่พักและอาหารเองทั้งหมดอุปกรณ์ต่างๆทำตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแล้วเอาไปเล่นตามที่พักต่างๆไปเล่นตามพูลวิลล่าแล้วที่เขากล้าเปิดหลายคนสงสัยเขากล้าเปิดได้ยังไงอ่ะครับก็บอกอ๋อมีคนคอยเคลียร์หน้าเสือให้จ่ายให้กับตำรวจจ่ายให้ตำรวจนะครับบอกไม่ให้ตำรวจเข้ามายุ่งเขาขอไปการส่วนตัวตำรวจหน่วยไหนนี่ไม่รู้หน่วยไหนแหละบอกจ่ายสินบนไป2,400,000บาทโอ้โหจ่ายเยอะนะกับการไม่ให้ตำรวจเข้ามายุ่งเนี่ยเพิ่งจะเปิดได้แค่2วันแต่ก็ถูกตำรวจจับแล้วครับหลังๆเราก็จัดวินในวิลล่าเนี่ยมีกินเหล้ามีร้องเพลงอะไรปาร์ตี้ของเขาเสร็จแล้วเขาก็อยากเล่นไพ่มันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะหนูทำคนเดียวทำไม่ได้หรอกค่ะถูกไหมค่ะแล้วติดต่อใครหนูติดต่อให้ชื่อกับให้รายละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะให้ชื่ออ้าวดูเสียงทำไมล่ะเนี่ยดูเสียงออกไปว่าติดต่อใครอ่ะเธอให้การชัดเจนนะติดต่อแล้วก็เราก็ดูเสียงไปเพราะเดี๋ยวเราถูกฟ้องถูกไหมฮะตอนนี้ไปตรวจสอบก่อนโรงแรมมีส่วนรู้เห็นไหมและที่สำคัญไอ้เสียงที่เราดูดไปเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปตรวจสอบหน่อยว่ารับไป2ล้านอ่ะเคลียร์กับใครใครเป็นหน้าเสืออะไรใครเป็นคนรับเคลียร์ให้บอลเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมนะอ่ะรับวันแรงงานเลยรับวันแรงงานเลยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้